อยู่วังสามีที่ฝรั่งเศสเปิดว่าที่เรือนหอไออภิสดาอวดท้องหมื่นล้าน5เดือนสำหรับคุณแม่คนสวยไออภิสดาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีชาวฝรั่งเศสซึ่งอายุครรภ์กว่า5เดือนแล้วท้องโตขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนลูกคนแรกจะเป็นเพศชายหรือหญิงนั้นก็ต้องติดตามและลุ้นกันและล่าสุดพิธีกรดังดีเจดาด้าวรินดาได้เปิดเผยผ่านทางรายการแฉหลังติดตามข่าวของไอ้อภิสดาพร้อมตามสืบก็พบว่าจากการตามสืบถ้าพูดถึงตระกูลผู้ชายคนนี้คือรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสถ้าเป็นตระกูลนี้จริงๆนะตระกูลนี้ถ้าเกิดผู้ชายใช้นามสกุลนี้จริงรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสจริงๆเพราะขนาดเขาไปซื้องานศิลปะชิ้นหนึ่งยังซื้อมาประมาณ 500-600 ล้านนะเพราะว่าตระกูลเขาใหญ่ในฝรั่งเศสคือเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีก็ถ้าไม่รวยจริงจะซื้องานศิลปะ 500-600 ล้านไหมล่ะไม่ท็อป5ก็ท็อป10ของฝรั่งเศสแต่ก็ไม่เคยเจอเขาไงแต่ก็รู้มาว่าเขาไปมาที่ฮ่องกงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีธุรกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสหรือว่ายังไงแต่เขานามสกุลขึ้นต้นว่าอะไรนะจำไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว G อ่ะแต่ตระกูลนี้คือดังในฝรั่งเศส